สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Isuzu D-Max ตัวนี้นะครับเป็นตัว4ประตูแคปนะครับตัวเตี้ยใส่เป็นล้อ CE 28นะครับผมตัวนี้เป็น CE ขอบ18กว้าง9นิ้วครึ่งหลัง10นิ้วครึ่งออฟ20 25นะครับและด้วยยางไทย Goodlight Sport DS1 นะครับข้างหน้าเป็น24ครับข้างหลังเป็น27นะครับผมล้อจะทำเป็นสีเข้มสู่ทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับล้อจะเป็นโทนสีแท้นะครับของทางร้านนะครับลองดูว่าล้นขนาดไหนนะครับกับตัว9นิ้วครึ่งแล้วก็10นิ้วครึ่งตัวข้างหลังเป็น9นิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นออฟ20นะครับด้านหลังจะล้นประมาณนี้จากสายตาผมอยู่ประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งเลยนะครับความสูงเดิมตอนนี้มีการโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าจัดส่งมาเรียบร้อยนะครับลองดูว่าจะสูงประมาณไหนตอนนี้อยู่ประมาณ 5-6 นิ้วมือนะครับ 5-6 นิ้วมือนะครับยางขออภัยนะครับยางอย่างจะเป็น2953518นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อหน้านะครับล้อหน้าก็มีการโหลดจัดทรงสตัดมาเรียบร้อยนะครับดูว่าความสูงของจัดทรงมาแล้วเหลือกี่นิ้วตอนนี้สอดได้อยู่ประมาณเกือบ5นิ้วมือนะครับกับยาง2654018นะครับด้านหน้าล้อก็จะล้นประมาณนี้ล้นเท่ากับหลังนะครับประมาณ1นิ้วครึ่งเช่นกันนะครับล้นอยู่นะครับแต่โดยรวมสวยมากนะครับให้ดูเต็มคันอีกสักรอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันในส่วนของตัวล้อใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ CE 28เป็นงานเวลดีไซน์นะครับผมของผมเลยจับเอาล้อใหม่ไปทำสีใหม่เป็นสีเข้มสู่ทางร้านนะครับลูกค้าอยากได้โทนสีเข้มก็เลยจัดทรงให้ใหม่เลยนะครับกับสีตัวใหม่สีเข้มของสูตรเรานะครับมิติตัวออฟตัวนี้มันก็จะมีออฟเซ็ตหน้าและหลังจะไม่เท่ากันนะครับด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณ2นิ้วด้านหลังอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับก้านก็มีมิติลบเบรกกันนะครับตัวนี้ส่วนของตัวยางนะครับยางเป็นยางไทยตัวนี้เป็นยางไทยกู๊ดไลท์นะครับสเปคจะเป็นรุ่นแล้วกันครับรุ่นยางเป็น DS1 นะครับดอกยางจะเป็นลายสปอร์ตสวยมากนะครับเป็นยางโรเตชันมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับยางด้านหน้าจะเป็น2654018นะครับส่วนยางด้านหลังจะเป็น2953518นะครับนี่ล้อหลังนะครับผมมิติก็ลึกครับ3นิ้วได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรถกันต่อใกล้ๆนะครับแล้วก็จบคลิปเท่านี้นะครับล้อยางชุดนี้อยู่ 20,000 กลางนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เป็น1ตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับเบอร์โทรนะครับ0945409999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับ Perfect.